สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสายหวานต้องปลื้มเพราะวันนี้เค้กที่จะนำมาเสนอคุณผู้ชมเป็นเค้กสายแบบไทยๆจริงๆนั่นคือเค้กลูกชิดครับทำเค้กก็ต้องใช้แป้งสำหรับทำเค้กโดยเฉพาะแล้วก็ต้องเป็นแป้งเค้กคุณภาพดีที่ผ่านการโม้มาเนื้อละเอียดยิบเราจะได้เค้กที่นุ่มละมุนเวลารับประทานนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้แป้งเค้กกราลิบบิ้นครับใส่แป้งข้าวโพดนิดหนึ่งตามด้วยผงฟูและเกลือป่นคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งเหล่านี้เข้าด้วยกันไข่ไก่แช่เย็นวันนี้อยากได้เค้กเป็นเค้กใบเตยเราก็ใส่น้ำใบเตยลงไปอยากให้สีเขียวสวยก็เติมสีเขียวผสมอาหารนิดหนึ่งเห็นไหมมันง่ายจะตายไปอย่าลืมกลิ่นวานิลานิดหนึ่งนะคุณผู้ชมอยากให้ขนมเค้กของเราวันนี้มีความเป็นไทยๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยทำให้เค้กของเรามีความหอมกลิ่นใบเตยมันพุ่งขึ้นมาเยอะเลยนะครับเนื่องจากเป็นเนื้อเค้กที่มีความละเอียดนุ่มละมุนและตั้งใจว่าจะเอาเค้กเนี่ยแช่เย็นแล้วพอออกมาจากตู้เย็นเนี่ยขนมก็จะไม่แข็งแต่ยังคงมีความนุ่มละมุนอยู่ก็เลยเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับตัดถุงเสร็จใช้ได้เลยน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเค้กสมัยใหม่ใส่ทุกอย่างลงไปแบบนี้เราก็ต้องใส่สารเสริมคุณภาพสำหรับการทำเค้กลงไปด้วยเสร็จแล้วก็จัดการตีจนกระทั่งขึ้นฟูเลยนะครับในระหว่างนี้เตาอบต้องตั้งเตาไว้ที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์พอเราตีเค้กเสร็จเข้าเตาอบได้ทันทีนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมของเค้กที่เราตีได้ที่แล้วดูสิเนื้อครีมละเอียดเชียวอย่างเนี้ยใส่พิมพ์แล้วอบได้เลยนะครับพิมพ์เนี่ยต้องทาเนยปูกระดาษที่ก้นพิมพ์แล้วก็ทาเนยทับนะครับเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นะคุณผู้ชมกลิ่นใบเตยกลิ่นกะทิวานิลาเสร็จแล้วเราก็มาดูลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมนะโอ้ยละเอียดเนียนไม่มีฟองอากาศชัวร์ที่สุดอบไฟ350องศาฟาเรนไฮต์ 35-40 นาทีเรารีบไปตรวจสอบดูขนมสุกรีบนำออกมาพักไว้จนเย็นแล้วนำออกจากพิมพ์ครับเค้กของเรามีความเป็นใบเตยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีครีมที่มีความหอมหวานถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ต้องชวนคุณผู้ชมมาทำคัสตาร์ดหรือมาทำไส้ขนมมานั่งยืนกวนยืนตุ๋นกันให้วุ่นวายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคุณผู้ชมซื้อแบบนี้ติดบ้านไว้นะผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบเพียงแค่เทใส่ลงไปในน้ำอุ่นตามสัดส่วนที่ระบุไว้ข้างซองคุณผู้ชมเขาให้ใส่เท่าไหร่ก็ทำตามเขานั่นแหละเราเลือกใส่ลงไปในเหยือกเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่ามันคนสะดวกแล้วเดี๋ยวเวลาจะเสิร์ฟไปจิ้มปาต้องโก๋จิ้มขนมปังก็ลินใส่ถ้วยน้อยๆแบ่งๆกันไปคุณผู้ชมตะกร้อธรรมดาใส่ลงไปตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะดูอุ๊ยตายใส่ๆเนาะพักไปครู่เดียวคุณผู้ชมก็จะมีความข้นเรียกว่าจิ้มขนมปังเนี่ยติดพรึบเลยแหละลูกเต้าชอบคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับก็นำสังขยาที่ได้ใส่ลงไปในบัตเตอร์ครีมคือตีด้วยเนยขาวและเนยสดหรือจะใช้เนยสดล้วนๆก็ตามใจคุณผู้ชมคนให้เข้ากันแค่นี้คุณผู้ชมเราก็จะได้บัตเตอร์ครีมที่มีความเป็นใบเตยและรสชาติก็อร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมนะสีเขียวอ่อนพาสเทลกลิ่นใบเตยอุตาย
อมใบเตยไปทั้งตัวฉันแล้วเนี่ยมาเรามาเสิร์ฟขนมกันครับเอาล่ะใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่วันนี้ก็ถือโอกาสคุณผู้ชมจัดการแต่งเค้กให้มันดูแบบเข้ากับธีมและคอนเซปต์นะคุณผู้ชมนะขออนุญาตหั่นซะเลยลูกชีสอุ้ยเดี๋ยวนี้เขามีขายนะคุณผู้ชมเป็นกระป๋องซื้อมาเลยสะอาดสะอาดคริสต์มาสปีนี้ไม่ไปไหนไม่อยากออกจากบ้านก็มีความสุขกันได้ที่ครอบครัวของคุณผู้ชมนะเนี่ยสนุกแบบนี้ง่ายๆลูกชิ้นซื้อมากระป๋องก็ใส่เข้าไปให้หมดไม่กี่บาทกินกินไปเถอะคุณผู้ชมใส่ให้มันหล่นๆคุณผู้ชมไม่ต้องไปตกใจเราตั้งใจค่ะปีนี้ขอให้เราเฮงๆนะคะมีอะไรกินแบบเหลือเฟือเนี่ยหกหกหล่นๆมั่งมีสีสุขนะคะโอ้ยตายอยู่นะรับประทานเยิ้มไปหมดตักบัตเตอร์ครีมใส่แบบไม่ต้องเกรงใจคุณผู้ชมดูวิธีการแต่งขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคือไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะใครจะว่าเด้นมั่วหรือว่าแต่งไม่ดีตามใจค่ะแต่เด้นมีความสุขกับตัวเองไม่อยากมีแรงกดดันว่าจะต้องแต่งแบบนี้แบบนั้นแบบนี้ถึงจะสวยเด้นไม่สนนะคะเนี่ยคุณผู้ชมทำแบบนี้ได้ที่บ้านก็ตื่นเต้นจะตายแล้วแหละอันนี้ต้นสนของเรานะคะที่ประเทศไทยค่ะเมืองนอกไม่มีหรอกค่ะขึ้นน้ำหอมอย่างเงี้ยขอให้คุณผู้ชมมีความสุขนะคะกับเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะในช่วงเทศกาลแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมเก๋ๆแบบนี้อุ้ยอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมไว้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับเค้กผลไม้คุณผู้ชมค่ะเดือนธันวาคมแบบนี้เป็นช่วงเดือนแห่งเทศกาลเพราะฉะนั้นเมนูเค้กวันนี้ที่เราเอามาฝากก็เรียกได้ว่าเข้ากับเทศกาลมากๆเลยเป็นเค้กผลไม้แต่เค้กผลไม้ของเราสองคนเนี่ยไม่ใช่ฟรุตเค้กที่เป็นเค้กผลไม้แห้งนะเป็นเค้กผลไม้สดค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นนมถั่วเหลืองงาดำใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมถั่วเหลืองและน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟค่ะเกร็ดความรู้การทำวุ้นการคนวุ้นควรคนไปในทางเดียวกันเพื่อให้ส่วนผสมของวุ้นเดือดเร็วและควรคนตลอดเวลาจะทำให้วุ้นไม่ไหม้ใส่งาดำคั่วสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและนมถั่วเหลืองคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตักวุ้นนมถั่วเหลืองลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ2/3ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีหยอดหน้าด้วยซอสงาดำประมาณ3/4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้านบนด้วยถั่วตัดงาดำพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นนมถั่วเหลืองงาดำเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก